นี่ก็ทำสมแห้งจากของใจแม่มากแนวนี่นั่นนะโอ้มากเกษตรมากร้ายเอาถามเนี่ยอายุหลายปีนี่แล้วลูกร้านหามนี่เมื่อยบ่บ่บ่เมื่อยบ่เมื่อยใจหักแห้งใจหักแห้งข้าแม่นผู้บ่ใจบ่สู่บ่มากนะบ่ห่วยสิมาก้นกระจกสิได้หามไปโรงพยาบาลพุ่นเดียวอันนี้แม่เฮ็ดอยู่คู่มือได้กระจกก้นอยู่คู่มือเอาขุดให้เบิ่งแน่จักจักๆนะโอ้ยแข็งแห้งอยู่ครับพี่น้องมันมีแต่หินได้ดินก็ได้หินนี่สิบ่เฮาเฮ็ดเกษตรอยู่นี่เนี่ยก็หินจังซี่ได้หินเขาหลุดขึ้นมาโอ้เอ้านี่เป็นหยังบัดทั้งนี้ของยาของกินเต็มทีบเลยบัดบักแตงบ่ครับนี่แตงบักแตงอีหยังครับแตงซักข้างพ่วงกำลังสิเป็นหน่วยแตงกลัวบักแตงเหง้านี่บ่ครับจ้ะเป็นพันเหง้าพันเหง้าโอ้แซ่บพันเหง้าเหง้าดอกก็หน่วยใหญ่หน่วยใหญ่อีกจ้ะโอ้พันได้มาแต่ไสครับแม่มันปลูกเฮ็ดมากินแต่หลายเอ็นนะก็แนวมันไหวข้าวแต่โบราณโบราณอ่ะจนอายุ70ปีจ้ะแม่กินอยู่บ่ปานนี้เลยคู่ปีอะโลบ่ครับจ้ะเอาแสดงพันนี้มันมา70ปีแล้วบ่ครับโอ้ยจักแต่ข้าวไรเนี่ยบ่ครับเอามันเป็นโรคเป็นหยังบ่แม่นว่าไปซื้อไปหยังได้เอามันเป็นโรคเป็นหยังบ่นี่ครับเนี่ยนี่นี่หน่วยโอ้หน่วยพร้อมสิเป็นหน่วยนี่ๆกําลังจับหน่วยโอ้กําลังสิเป็นหน่วยนี่นี่เค้าเอิ้นบักแตงโบราณได้บ่ครับนี่โบราณอู้70ปีพร้อมอีแม่เลยเออแม่ปลูกกินประจําแต่ว่าแม่ปลูกบ่หลายนะปลูกพอได้กินเหลือกินก็เอาไปขายเล็กๆน้อยๆแสดงว่าของดั้งเดิมนี่มันติดหน่วยติดดอกบ่ต้องใช้สารเคมีอีหยังเลยธรรมชาติเลยจ้ะโอ้บางบ่ติดก็ติดอันฮอร์โมนเนี่ยอ๋อก็เป็นฮอร์โมนธรรมดาเออเบิ่งดีครับนี่แซ่บด้วยข้าวโพดหยังครับนี่ข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานจ้ะปกตินี่แตงนี่พันดั้งเดิมนี่แทบจะบ่มีแล้วเนาะแม่เนาะบ่มีโอ้มีแต่บักแตงน้อยๆน่ะแข็งบ่ขายตลาดตะดีครับตัวนี้ใหญ่ใหญ่ยาวสีแดงยาวขาวสีขาวเขียวเขียวลายเขียวๆก็มีโอ้เดี๋ยวหน่วยเริ่มออกนี่ผมสิขออีแม่มาเบิ่งอีกเด้อครับเด้อจ้ะมาแล้วครับพี่น้องครับมื้อนี้มาพบมาพ้อกันกับบ่าวสลามทองเน็ตเด้อพี่น้องเด้อสําหรับมื้อนี้บ่าวสลามจะพามาเบิ่งนะครับโอ้คุณยายนะครับอีแม่เพิ่นเฮ็ดนะครับนะครับมีความรักในการเกษตรแห้งนะครับอายุก็ลงหลายแล้วนะครับอายุ70กว่าปีแล้วแม่นบ่ครับแม่74ตอนนี้ไปทําความรู้จักกับ74ปีอ้าวแม่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะแนะนําตัวให้พี่น้องนะครับฟังนะครับชื่อหยังครับแม่แม่ใหญ่ลภัทรท่องเลิศบ้านโศกใหญ่ตําบลดื้อหมู่2บ้านโศกใหญ่ตําบลดื้อหมู่2ครับอายุจักปีก็74ห่วยคือจังได๋มาจังได๋ครับคืออยากเฮ็ดเกษตรจ้ะโอ้ยแม่มักแต่ดุราแม่มักแนวนี่ลูกก็หามอยู่ว่าหม่อยเฮ็ดแม่หั่นมักอยากเฮ็ดครับอยากเฮ็ดอยากสร้างอยากเฮ็ดอยากอันนี้นี่ล่ะบ่อยากอยู่ซื่อๆน่ะนะซื่อยังไม่เซามาข้างหมอเขาไว้แม่ก็มาเฮ็ดบ่ครับจ้ะห่วยเบิ่งติล่ะนี่นี่ก็แต่ละเช้าแต่ละมื้อเฮาก็เฮ็ดไปเออเฮ็ดไว้จังซี่ล่ะมื้อเล็กมื้อน้อยน่ะเมื่อก่อนเฮ็ดหยังมาก่อนบ่ครับเมื่อก่อนนั่นแม่ก็นี่ล่ะเฮ็ดน้ําสวนเอาหญ้าอยู่ออกนี่ล่ะเป็นพืชหมุนเวียนเออทั้งพุ่นกับปลูกบักพริกกันแท้เอาหญ้าออกกับปลูกบักพริกเฮาก็ปลูกบักพริกก็ล่ะบ่ทันงามหรอกอ๋อผักก็บ่ทันได้ปลูกตัวนี้เฮาเตรียมหลุมไว้เฮ็ดหยังล่ะครับเนี่ยอันนี้ว่าเตรียมหลุมไว้ว่าสิปลูกกันหยังหน้าปลูกหยังหน้าปลูกเฮ็ดแม่นบ่ครับจ้าโอ้ไปกินข้างบ้านเฮาเลยเนาะครับเนาะจ้าเอาพาพี่น้องเฮาย่างเลาะเบิ่งนะครับโอ้หน้าถึงอีหลี70ปีแล้วนะครับเก่งแห้งนะครับสิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือเฮ็ดเองเบิดเลยบ่ครับเฮ็ดเองเบิดนี่ห่วยเฮ็ดมานี่3ปีเฮ็ดมานี่3ปีแล้วแม่บ่สนใจกับอย่างนั้นของก็มาหลังเนาะอ๋อเฮาก็เลยมาแซมเออยังมาเอามาแซมน้องมื้อนี่ขุดเองเบิดครับนี่น้องใหญ่นี่นั่นเขาเฮ็ดทางเส้นนี่นั่นครับให้เขาอยากได้ดินก็ได้เขามาหลุดนั่นนี่อ๋อน้องใหญ่นี่ครับแต่ว่าบ่มีขี้ควายขี้หยังนะเขาเอานี่อ๋อเขาดินไปเฮาก็เลยได้น้องจ้าเลี้ยงปลาหยังครับนี่นี่ห่วยจักปลาหยังแล้วปลาอีหยังแล้วที่แรกกับปลาคือปลาขาวเฮานี่อืมบาดนี่มาสูบออกครับมันบ่มีปลานะมันกินกันได้ยะนี่นั่นเห็นลูกน้อยมันหลายรุ่นเลยมันลอยเป็นแพอยู่จังแม่นปลาอีหยังน่ะปลานิ่นหรือปลาหยังกันนะครับแม่มีความรู้ทางการเกษตรโอ้ยแม่มากหลายแนวนี่บ่จ้าโอ้เฮ็ดเองแม่มากเฮ็ดมากหยังคือหยังนี่อยู่คนเดียวเลยบ่ครับนี่อยู่กับหลานน้อย2คนกับหลานแล้วครับโอ้ยนี่ก็แม่ว่าสิปลูกผักนี่บ่ทันได้ปลูกบ่ครับผลบ่ทันงาดโอ้นี่เตรียมแปลงไปแล้วเตรียมไปแล้วบ่ทันได้เฮ็ดปุ้นๆครับพี่น้อง
านี่นี่ผักนางอางาเป็นพืชหมุนเวียนระยะสั้นระยะสั้นได้กินได้กินบ่ต้องไปตลาดยากเลยบ่แม่นบ่ครับนี่ปลอดสารพร้อมปลอดสารพร้อมผักซี่นั่นกินหมดไปแล้วจังว่าจะมาวานใหม่อยู่เบิ่งเด้ครับพี่น้องครับโอ้บักฮุ่งก็ได้ตําบักฮุ่งก็ได้ตําอยู่ใจเฮียนคือเฮาเน้นให้มีกินมีอยากแม่นบ่ครับแม่ครับโอ้ยมีกินมีอยากบ่ได้ยากโอ้พี่จังน้อยนี่ก็ผักแตงบักถั่วใหญ่นี่ก็โอ้ผักของเปมันงามแต่ครับนี่มันสิพลังอยู่เอาอยู่บ่จะไปปลูกอยู่ว่าแม่เซาให้พื้นบ้านบ่ครับหรือจังได๋พื้นบ้านมันเกิดเองมันได้นี่บ่ในมันขูแต่กี้มันกับแม่ก็เลยลกหญ้าลกหยังออกมันเอาปุ๋ยมาเติมหนองงามอ้อท่านเอาแม่ก็สิลกให้ครับๆขอบคุณครับบุญตะไคร้โอ้บ่อึดกินเลยครับเออบ่อึดเลยนี่ผักอิดผักอิดตูแมงลักจ้าโอ้รอบข้างนี่สิเป็นพื้นที่เท่าไหร่ครับแม่ครับอ้าวบ่ได้กาเลยเด้อนี่ตอนนี้แม่บ่จักเด้อถึงไรถึงไรบ่ครับยางยางแห้งก็ไรนึงแล้วเนาะครับหมองเฮ็ดสวนมันสิพอ2อยู่บ่พุ่นได้มันไปพุ่นโอ้มันหญ้าลงไปข้างลุ่มบ่ยาวไปทางนั้นน่ะวะอ๋อครับที่แรกแม่ก็ลงแต่บักกล้วยเนาะครับของแม่ก็บ่มีไผสิเฮ็ดน้ําแห้งอันนี้ก็ทําสมแห้งเจ้าของใจแม่มากแนวนี้นั่นน่ะโอ้มากเกษตรนี่มากหลายมันน่ะบ่มีผู้พาเฮ็ดซื่อๆต้องเฮ็ดคนเดียวแต่ว่าเฮ็ดมาบ่รอมาพี่ครับเบิ่งเด้อครับนี่สักข้างสักหยังเฮ็ดหยังเองเบิดเลยบ่คุณแนวน่ะเองเบิดแต่ว่าลูกเขาก็ห้ามแล้วเขาว่าแม่เฒ่าแล้วบ่สมควรสิเฮ็ดอย่าเฮ็ดเขาว่าแม่บ่ฟังแม่มักจังซี่นะแม่ครับเดี๋ยวๆต้นเฮาเลี้ยงอีหยังครับเห็นรวยหลายรวยหลายอยู่นี่ปลาปลาเข็งบ่ครับนั่นล่ะแม่ว่าสิเอาไปซื้อลงหนองนี่บาดนี่แม่ปลาม่วนนั่นลงแล้วแม่ว่ามันสิบ่ได้เลี้ยงได้เฮ็ดจังซี่แม่เลือปลาเข็งมาลงนี้อ๋อบาดนี่คันแม่ไหลปลาซิ่วมาแม่สิสูบเอาปลาม่วนนี่โอ้สูบเองอีกเออจังสิไหลจังสิไหลน้ําเคียงก็มีนะก็สูบออกแล้วก็จังสินั่นจะยามไหลล่ะวะซ้ําปะซิ่วจะถึงมันได้ล่ะสิไหลลึกปานใดมันแม่บ่ลึกหรอกขายฮู้เขาน้อยเดียวหั่นขุดเองบ่นี่บ่รถเขาเฮ็ดให้ที่แรกก็สวนนี่ล่ะเขามาลุดสวนนี่ให้อ๋อเขาขวดขึ้นให้ขวดขึ้นให้ให้เขาโอ้นี่แม่นหยังบัดทั้งนี้ของอยากของกินเต็มทีบเลยบัดบักแตงบ่ครับนี่แตงบักแตงอีหยังครับแตงซักข้างความกำลังสิเป็นหน่วยแตงกัวบักแตงเหง่านี่บ่ครับจ้ะเป็นพันเหง่าพันเหง่าโอ้แซ่บพันเหง่าเหง่าแล้วก็หน่วยใหญ่หน่วยใหญ่อีกจ้ะโอ้พันได้มาแต่ไสครับแม่มันปลูกเฮ็ดมากินแต่หลายเอ็นนะก็แนวมันไหวข้าวแต่โบราณโบราณอ่ะจนอายุ70ปีจ้ะเฮ็ดกินอยู่บ่ปานนี้เลยครูปีอะโลบ่ครับจ้ะเอาแสดงพันนี่มันมา70ปีแล้วบ่ครับโอ้ยจักแต่ข้าวไรเนี่ยบ่ครับเอามันเป็นโรคเป็นหยังบ่แม่นว่าไปซื้อไปหยังได้เอามันเป็นโรคเป็นหยังบ่นี่ครับเนี่ยนี่หน่วยโอ้หน่วยพร้อมสิเป็นหน่วยนี่ๆกําลังจับหน่วยโอ้กําลังสิเป็นหน่วยนี่นี่เขาเอิ้นบักแตงโบราณได้บ่ครับนี่โบราณโอ้70ปีพร้อมอีแม่เลยเออแม่ปลูกกินประจําแต่ว่าแม่ปลูกบ่หลายนะปลูกพอได้กินเหลือกินก็ไปขายเล็กๆน้อยๆแสดงว่าของดั้งเดิมนี่มันติดหน่วยติดดอกบ่ต้องใช้สารเคมีอีหยังเลยธรรมชาติเลยจ้ะโอ้บางทีก็สีดอันฮอร์โมนเนี่ยอ๋อก็เป็นฮอร์โมนธรรมดาเออเบิ่งดีครับนี่แซมด้วยข้าวโพดหยังครับนี่ข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานจ้ะโอ้ปกตินี่แตงนี่พันดั้งเดิมนี่แทบจะบ่มีแล้วเนาะแม่เนาะบ่มีโอ้มีแต่บักแตงน้อยๆนะเฮงบ่ขายตลาดก็ดีครับตัวนี้ใหญ่ใหญ่ยาวสีใดครับยาวขาวสีขาวเขียวเขียวได้เขียวเขียวก็มีโอ้เดี๋ยวหน่วยเริ่มออกนี่ผมจะขออีแม่มาเบิ่งอีกเด้อครับเด้อจ้ะโอ้ดอกไม้ก็ปลูกบ่ครับได้หยังปลูกเดี๋ยวพันธุ์บักถั่วได้ครับแม่พันธุ์บักถั่วนี่แม่ซื้อซองมันมาปลูกอยู่บักถั่วยาวๆนะครับถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวสาขาเองบ่ครับนี่เองเฮ็ดเองเบิดเอาถามเนี่ยอายุหลายปานนี้แล้วลูกหลานหามนี่เมื่อยบ่บ่เมื่อยบ่เมื่อยใจฮักแห้งใจหักแห้งข้าแม่นผู้บ่ใจบ่สู้บ่มักนําบ่ห่วยสิมาก้นกระจกมึงสิได้หามไปโรงพยาบาลพุ่นแล้วครับอันนี้แม่เฮ็ดอยู่คู่มือเด้กระจกก้นอยู่คู่มือเอาขุดให้เบิ่งแน่จักๆๆนะโอ้ยังแข็งแห้งอยู่ครับพี่น้องมันมีแต่หินได้ดินก็ครับหินจังซี่บ่เฮาเฮ็ดเกษตรอยู่นี่แม่ก็หินจังซี่ได้หินเขาหลุดขึ้นมาอ๋อเป้าง่ายๆหน้า
ดินมันแม่อยู่นี่มันมีแต่นู่นหินแห่แล้วมีแต่ขี้หินแห่เขามาหลุดก็มันก็มีเป็นบางครั้งนะว่าที่หินเงินโอ้ครับผู้เป็นอ่อนสอนแห่งเด้อครับพี่น้องอ่อนสอนความขยันความใจหักใจมากมากเลยเจ้าของกันตะกี้น้ำบ่อขั้นแท้นี่โหคือจังสันแม่มาเฮ็ดบางทีแหละแม่ปลูกบักพริกกับบักเขียนอือโอ้ยเมื่อก่อนหกจังสีเลยจังสีแล้วนี่แม่เฮ็ดใจแม่ทำได้หกเบิดเดาบนแม่เฮ็ดมูนังก็หกไปเบิดยังไม่เศร้ามาข้ามของเขาไว้แม่ก็มาเฮ็ดบนไหนมันหกไม่เศร้าไรมองนี่เฮ็ดมองละหน่อยนอนอีกละหน่อยอือแต่เฮ็ดคู่มือเฮ็ดคู่มือกะว่าเฮ็ดล่ะกะว่าเที่ยงก็คือมีหากินข้าวก็นอนพักผ่อนเนาะบ้านครับกะว่า 3-4 มุ่งแรง 3 มุ่งแรงมาเฮ็ดครับมาสวนแต่ว่าลูกว่าไผมาหาก็บ่เห็นดอกงวดตายตัวนี้สวนพุ่นๆว่าว่าครับแทนที่เฮาสินอนเบิดมื้อเบิดเวียนจังซั่นนอนอยู่พักผ่อนก็พักอยู่หั่นแต่ว่าบ่นั่นดอกครับหอดย่ําคำแล้วก็มาเฮ็ดโอ้ตัวนี้เฮาพึ่งลงอีหยังไปครับนี่แม่ครับก็หมกพริกหมกพริกบักเขือนี่บ่ครับเออบักเขือสิเอามานี่โอ้เป็นหลุมเป็นหลุมนะครับจ้าโอ้เป็นหลุมแล้วเวลาเฮาโหดกับน้ําก็จังสิอยู่อันน่ะโคแถวนี่ก็สิแปลนเบิดคือกันบ่ครับนี่แปลนแล้วบ่ได้บ่ได้เฮ็ดล็อกม่วนน่ะอ๋อโอ้ยเฮ็ดให้เขาหลุดให้มันเฮ็ดผิดมันเอาว่างห่างโพดนี่แทนที่สยับหามันละอีกคู่นึงครับมันผิดเหตุผิดป๋าไว้หั่นนี่มันก็เกิดครับอนาคตจังไปแปลงใหม่เนาะครับเนาะจ้าเพื่อมีแนวโครงการใหม่แต่ว่าถ้าเฮาได้คู่เพิ่มนี่เฮาก็สิได้ปลูกของอีกแม่นบ่แม่เพิ่มอีกแล้วจะมานอนคิดนี่เขาเอาดินมาถมเขาให้บ่ว่าครับโอ้ป๋านั้นเลยบ่แม่บ่ยอมแม่นบ่คือในใจนั่นในใจว่าอยู่แต่ว่าบ่มีอันนั้นแห้งดอกคั่นเฮ็ดได้ก็เฮ็ดไปเฮ็ดบ่ได้ก็บ่เฮ็ดนะครับนี่ปลูกไปเรื่อยๆอีหยังนี่ครับจักกกอีหยังอันในอีหยังแล้วแม่มาปาถิ่มนี่มันเกิดเองมันคล้ายๆบานขิงอีหยังไปจังซั่นเนาะครับอันนี้ขิมินขิมินบ่งามเดินนี่ก็สิปลูกบักแตงจริงนี่เฮ็ดจงไว้ครับบ่ทันได้เฮ็ดมันผลเฮิ่มได้โอ้แล้วน้องนี่เลี้ยงหยังครับแม่กุ้งเอ้ากุ้งบ่เอากุ้งมาลงเลยมือไปเอาน้ําหัวครับโอ้เฮาสิมีกุ้งกินแล้วเด้ครับนี่นี่ครับเรื่องบ่นี่เลยนั่นบ่ว่าซั่นนะโอ้คือแล้วแม่อาหารก็บ่มาหายเพราะเลยว่าน้ําจบๆๆๆแมวเขาบ่ลงโอ้เขาก็กินได้ครับมันเป็นบ่อดินแม่ก่อนจะเอากุ้งมาลงนี่คือเตรียมบ่เรียบร้อยเบิดแล้วมันเต็บ3ปีพุ่นได้บ่พี่กายกับป้าถิ่มซื้อได้บ่มีโครงการอีหยังบ่มีกุ้งมีปลาอันนี้บักอรุณได้มาเว้าให้แม่ฟังว่าคอยเอากุ้งว่าซั่นเอากุ้งมาเลี้ยงว่าซั่นว่าเอาอยู่ไสล่ะเฮ้ยว่าซั่นอยู่บนห้วยน้อยเพิ่นว่ามื้อไปกับหลานแล่นลบหน้าลบหลังผู้นี้มาพ่ออันเฒ่าน่ะรุ่งบ่ลืบไผครับเราว่าอยู่พี่ว่าซั่นว่ากับน้ำกุ้งน้ำปันน้ำหาสวนบ่าวสลามเก็บบ่เห็นจ้ะโอ้มันนี่ล้อมไว้เนี่ยนี่หยังแม่ครับล้อมกำลังเฮ็ดแม่นบ่ครับกำลังเฮ็ดหอยเลี้ยงหอยโอ้เลี้ยงหอยน้ำเลี้ยงหอยน้ำครับลองเบิ่งเนาะแม่เนาะลองเบิ่งเลี้ยงสัตว์ก็มากการเกษตรนี่ก็มากหายากจังเด้อครับเด้อบ่มีคนพาเฮ็ดพร้อมจ้ะน้องสาวว่าอยู่ได้ผู้เพิ่นอยู่นอร์เวย์ว่าปลูกยางหน้าเลยว่าสั่นสิลงทุนให้ลงไม่ยังลงแต่เบี้ยมันอันม่วนจะหลุดอดีตมาไถผ้าขุดผ้าโกนไผสิเฮ็ดทุนอยู่ใช้สิไปจ้างเขามาเฮ็ดให้นะครับใจนี่มันมากโพดแล้วครับก็ไว้สิอิสระไปผุ่นจักไล่ 2-3 ไล่โหบ้านนี่บ่เฮ็ดครับบ่มีเงินบ่มีทุนเฮาก็เอาตามกำลังเอาตามกำลังแม่นี่แล้วโอ้กินข้าวแซ่บนอนหลับเก็บกิ้งเก็บหยังบ่ครับแม่ครับแซ่บข้าวกินแซ่บเก็บอร่อยแดดๆบ่มีเป็นโรคบ่นี่เป็นโรคเป็นหยังบ่แม่มีอยู่โรคเบาหวานกับความดันครับเอ้าเฮามาเฮ็ดงานหนักๆจังสิมันบ่ผิดติครับจักเด้บ่เป็นหยังได้ล่ะพออยู่อยู่กันเป็นก็สิบ่ได้มาเฮ็ดจังซี่ครับโอ้ยปลาถิ่มโลนแน่โอ้ว่าลูกว่าครับเฮ็ดอีหยังพะญาติพะเหย้าก็มีก็สร้างแม่เฮ็ดไร่แม่เฮ็ดว่าเฮ็ดบ่ไร่แม่ก็สิบ่เฮ็ดว่าครับ
เฮาเฮ็ดเพราะเฮามีความสุขจ้ะโอ้บัดนี้ระบบน้ําอีหยังอีกเฮ็ดจังได๋ครับนี่คือจังสิมันบ่มีท่อบ่มีหยังมานี่ครับแม่เฒ่านี่นั่นไหลแม่นั่นมุดเข้าไปเฮ็ดหั่งใส่มันบ่ติดบ่ขึ้นแม่ก็หยอดน้ําใส่โอ่งไว้เป็นระยะพุ่นก็ระยะนึงก็ระยะนึงพุ่นก็อันนึงบ้านนี้มันอัตคัดมามันเฮ็ดบ่ได้แม่ก็เอาคู่หิวโหดโอ้หิวเอาหิวเอาครับโตศูนย์พูดแม่เกาโอ่งตัวนั้นโหดมาตัวนี้ก็เอาต่อผู้ใดล่ะครับกิ่งโอ่งไปแม่แม่นี่แล้วไปเองว้ายโอ้เก่งเก่งแล้วเองเบิดก็เฮ็ดเอาเองแนวใดก็ได้แนวมันแม่บ่มากหลายบ่เดือบาปก็แรงเฮาเนาะแม่เนาะเอออันไหนบ่เดือบาปก็แรงเฮ็ดไรแม่ก็เฮ็ดนั่นนะกูแต่ว่าหายากคักเด้อกับพุ่นบักแตงกูก็ปลูกได้กินได้หยังคักรุ่นแม่ตะกี้แม่ก็อยู่บนห้วยเนาะครับรุ่นแม่ก็พวกยายโลพวกนี่แล้วได้อยู่บนครับรุ่นเดียวกันอ๋อรุ่นข้าวเดียวกันแต่ข้าวห้าบาทข้าวเดียวกันโอ้กล้วยหยังบ่นครับนี่ที่ปลูกกล้วยน้ำว่ากล้วยน้ำว่าแม่ออกจังหันแม่เริ่มมาถมใบซื้อหรอกอ๋อขยายบ่ามันบ่ามันยาสิหลายมันก็เริ่มมาถมใบซื้อหรอกได้กินก็กินบ่ได้กินก็ย่านนะครับมันม่วนไผที่อยู่นี่นะครับมันมีไผสายพันธุ์อีหยังจังได๋นั่นล่ะครับนี่อันนี้อันตัวนี้นั่นลำควนเขาเอิ้นเนาะโอ้ซื้อมันอันนี้น้องไม่เลี้ยงโอ้น้องไม่เลี้ยงน้องไม่เลี้ยงครับอันนั้นน้องไม่หวานใหญ่นั่นโอ้หวานใหญ่ครับตัวพุ่นนั่นติ๊กตุ้งติ๊งติ๊งเพิ่นบ่กินซุ่มเออนั่นก่อนก่อนแล้ว 3-4 อย่างพอได้กินเนาะเออพอได้กินใครบ่ได้ไปหาน้องไม้หลายปีได้กินแต่อยู่สวนเจ้าของคันบ่มีก็แล่นนพุ่นแล้วห้วยห้องพุ่นห้วยห้องอื้อโอ้แห่งสิไกลไปหนาเนาะครับเฮาย้ายมาไว้ในพื้นที่เฮาเลยบัดอื้อออกนอกก็มาเอาอยู่ที่เลยจ้าโอ้ดีแห่งเด้อครับเด้อนี่เป็นตัวอย่างสําหรับคนที่อยากจะเฮ็ดนะครับแล้วก็อยากจะเฮ็ดก็เฒ่าแล้วแล้วจะมาจักงูนี่เฮ็ดก็ยังว่าแต่สิโอ้สิหลายแล้วแต่ยังหนุ่มตะกี้ไปเฮ็ดหยังอยู่ครับเฮ็ดแต่หน้าโอ้หน้าเฮ็ดแต่หน้าเนี่ยตะกี้ครับหน้าแล้วแล้วก็บ่เฮ็ดหยังอ๋อกันมาคือมันเป็นยุคที่เฮ็ดหน้ากันแต่ก่อนจ้ะบัดนี้เฮาพอเฮามาอยู่เวลาล่วงเลยมาแล้วมาอยู่ในจุดนี้คันฮู้จังซี่สิเฮ็ดตะกี้บ่ครับโอ้ยเฮ็ดบ่อยู่เฮ็ดมากอีหลีได้แม่นน้ำหัวน้ำสวนนี่มากมันเคยเฮ็ดมาแต่ไหลแต่ไหลหัวสวนตั้งแต่สมัยบ่มีหน้าฟื้นไฟจังซี่บ่ไรนี่แหละหาโพดบักพริกผักพายความหาบโพดเอาแม่ครับมีพันธุ์อีหยังที่ยังอยู่นําอีแม่บ่ครับคืออย่างเช่นคือจังบักแตงซั่นมีหยังอีกบ่ผักตี้ผักกาดก็พอได้กินนี่แล้วเก็บมาเก็บในมาตั้งแต่พุ่นเลยจ้ะโอ้รุ่นต่อรุ่นคือจังไหว้เฮาก็จงไว้ให้มันออกในคือว่าปีนี้เฮาเพราะเฮากินเนาะปีนี้ม่วนได้ซะไว้พันธุ์เนาะแน่เฮาก็จงไว้ว่ามันแก่มันแห้งเฮาก็เอาไว้ห่อไว้แม่บ่ได้ไว้หลายดอกว่าเพราะได้เฮ็ดกินเจ้าของอ๋อพอได้พอได้เพาะในรุ่นต่อไปครับตำพันธุ์แกงแม่ก็บ่ได้ไว้หลายเพราะได้ปลูกกินเจ้าของโอ้ดีนะครับเนาะคือว่ายังมีพันธุ์โบราณดั้งเดิมพื้นบ้านเฮาอยู่จ้ะเอาแม่ครับบรรสุดท้ายเว้าสู่พี่น้องฟังแน่เป็นเพื่อเป็นแนวทางหรือเป็นกําลังใจให้พี่น้องเฮานะครับมีที่มีทางก็เฮ็ดแล้วครับใจมักมีพันธุ์หยังเฮาไปซื้อมาเฮ็ดมาปลูกนะครับค่อยๆเฮ็ดค่อยๆเป็นไปเนาะครับเออค่อยๆเฮ็ดค่อยเป็นไปคือแมงสิแม่ก็เฮ็ดไปดีๆเด็กมือหน่อยยาอยู่เอาออกโอ้นะหอนย่ําปลูกกับปลูกกันนี่คุ้นใบว่าเป็นหลุมว่าเฮาก็บอกน้องชายเว้นว่าไปเอาไปพาเอี้ยไปเบิ่งอันอย่างหน้านี่เด้อว่าซั่นจะมาปลูกครับครับเฮาก็หายอยู่ก็ว่าโหยสมรู้มาลั่นแท้เขาว่าปลูกกินเฮ็ดว่าซั่นเห็นหมู่เพิ่นเฮ็ดก็จะเฮ็ดนะแค่ปี2ปีเองเนาะแม่เนาะซุมื้อนี่มันมีวิธีที่รัดนะครับบ่ต้องท่าดวนแล้วจังว่าโอ้สาธุให้อายุมันคนยืนน้ําลูกน้ําหลานนี่เด้อว่าให้ได้เฮ็ดจังซี่ล่ะบ่จะเจ็บอย่าปวดว่าจะเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนกินจังซี่ล่ะว่าซั่นครับซุมื้อนี่มีความสุขบ่ครับแม่ครับโอ้ยความสุขหลายบ่มีศีลแม่ก็บ่มีโอ้เบิ่งจากรอยยิ้มคือมีความสุขแล้วช่วงนี้ตื่นขึ้นค่ำมากินข้าวแล่นก็นอนแต่เว้นๆเอาเฮาปลูกของปลูกหัวจังซี่ครับ
เอาพุ่นอีหยังใส่มันมันครับเนี่ยพุ่นคอเขาเลี้ยงงัวนำบ่นี่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายนำบ่ควายคอควายนี่แต่กินงัวแต่นี่เอาควายมาเลี้ยงเลี้ยงแค่ตัวครับแต่นี่สองตัวแม่ดูอ๋อเพราะได้มูลมันเนาะครับใส่เพราะได้ขี่ได้ยังไปหัวใส่สวนนะเอาสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวให้อีแม่เพิ่นลงของเต็มๆฝนเบิดเนาะแม่เนาะฝนเบิดเฮาสิลงเริ่มลงของปลูกขึ้นเออฝนฝนเบิดพุ่นน่ะจังมาเบิ่งอีกครับจังสิเห็นม่วนสิเฮ็ดนี่ตัวฝนก็บ่ทันได้เฮ็ดอันนี้มันปลูกแต่ดนแล้วนี่บักทั่วก็บักแตงปลูกแต่คือว่าฝนตกมามันก็บ่เป็นหยังนาบักทั่วก็บักแตงครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องนะครับมาอัปเดตแล้วก็มาเอาแรงบันดาลใจจากอีแม่เพิ่นเด้อครับเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบ่าวสลามก็ขอจบไว้ซ้ำนี่ขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจขอบคุณแม่ครับผมพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อจ้ะดีครับ